In 300 meters, turn right. Turn right. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยากจะขอเชิญชวนไปชมการกวนกะละแมพันปีของวัดหุบกระทิงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปก็ไม่ยากปัจจุบันนี้มีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเราไม่ต้องไปซื้อระบบนำทาง GPS ที่แยกขายต่างหากเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเปิดนำทางพร้อมกับขับรถไปตามเส้นทางแนะนำการเดินทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษมเมื่อถึงอำเภอบ้านโป่งก็เบี่ยงขวาเข้าไปทางอำเภอบ้านโป่งที่จะไปจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อถึงสามแยกแสงชูโตเราก็ตรงไปอีกนิดเดียวก็จะถึงวัดหุบกระทิงสถานที่ที่วัดหุบกระทิงจัดได้สวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจประชาชนที่ไปร่วมทำบุญไหว้พระไปท่องเที่ยวก็มีความสดชื่นสบายตาสบายใจที่วัดหุบกระทิงแห่งนี้บริเวณวัดนั้นไม่กว้างมากนักแต่จัดเป็นสวนสาธารณะจัดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและสถานที่ท่องเที่ยวประชาชนพักผ่อนหย่อนใจบริเวณที่เป็นลานวัดจริงๆก็จะมีศาลาการเปลี่ยนพระอุโบสถศาลหลวงพ่อดำเมื่อพบกับเจ้าหน้าที่แอดมินจึงได้สอบถามข้อมูลเจ้าอาวาสอยู่ไหมครับกุฏินายท่านอยู่ที่กุฏิใช่ไหมฮะด้านหลังร้านร้านทำอ๋อด้านหลังร้านทำร้านกาแฟอยู่ไหนฮะไปตามถนนเส้นนี้ครับไปหน่อยที่เห็นรถเสยนี่ออกมาเนี่ยครับอ๋อขออนุญาตถ่ายพี่นิดนึงนะพี่ร้านกาแฟอยู่ร้านกาแฟอยู่ข้างในใช่ไหมครับครับผมไปด้านหลังพรุ่งนี้มีงานหรือเปล่าครับพรุ่งนี้มีงานใช่ไหมครับพอดีจะมาถ่ายตามเนนพามนะพ่อเนนเอาไว้รู้ว่าเนนพามอยู่ใช่ไหมครับอยู่ข้างในหรือเปล่าครับดีครับช่วงนี้กำลังเทรนด์อยู่ครับอ๋อชันอยู่แล้วฮะครับผมเดินดูเวลาชันท่านตรงนั้นมั้งพ่อเขาเนี่ยใช่ไหมพ่อกับแม่เขาเราจอดรถที่ไหนได้บ้างรถต้องเราจอดรถเข้าไปข้างในได้ครับขับเข้าไปข้างในนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขับครับครับครับได้ครับขอบคุณครับเมื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปจอดรถทางด้านในซึ่งบริเวณลานธรรมแล้วก็เป็นกุฏิพักของพระเนนทุกรูปที่อยู่ด้านในซึ่งบริเวณลานแห่งนี้ที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ถ้ามีงานก็จะจัดเป็นตลาดนัดร้านขายของเป็นที่ชุมนุมของพี่น้องประชาชนศาลาการเปลี่ยนก็มิได้จัดกิจกรรมทางศาสนกิจบ่อยนักการจัดกิจกรรมปัจจุบันเจ้าอาวาสก็จะให้จัดที่ลานธรรมซึ่งเป็นสถานที่สงบร่มรื่นสวยงามเป็นธรรมชาติอันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปบริเวณด้านนอกบริเวณด้านหอระฆังบริเวณศาลาการเปลี่ยนกุฏิพักบางส่วนของพระสงฆ์ของที่นี่นะครับซึ่งก็เป็นวัดที่สวยงามเก่าแก่อีกวัดหนึ่งบริเวณโซนด้านในเป็นโซนที่มีความสงบร่มรื่นต้นไม้ต้นสักไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงตระหง่านสวยงามซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดไว้สำหรับสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบ่อปลาของเก่าดั้งเดิมแล้วก็ได้มาขยายหลังจากที่เจ้าอาวาสได้มาเป็นเจ้าอาวาสณที่แห่งนี้เดิมบริเวณแห่งนี้ก็จะเป็นป่าช้าเก่ายังไม่ได้รับการพัฒนาเมื่อพระมหาสงการมาเป็นเจ้าอาวาสปีพ.ศ.2559หรือเมื่อ6ปีที่แล้วก็ได้ดำเนินการล้างป่าช้าปรับปรุงสถานที่ให้มีความสวยงามร่มรื่นต้นไม้ใหญ่ก็เป็นของเดิมที่มีอยู่แล้วก็ขยายบ่อปลาให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นลานบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้มีความสงบร่มรื่นด้านหลังผมก็จะเป็นบ่อปลาประชาชนก็จะมากราบไหว้พญานาคที่นี่นะครับมีสถานที่จุดดอกไม้ธูปเทียนสำหรับที่กราบไหว้บูชาจะให้ดูว่าต้นสักของที่นี่ต้นใหญ่ขนาดไหนหลายคนโอบเลยทีเดียวสำหรับต้นที่มีความขนาดใหญ่และมีความสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้นใหญ่ขนาดไหนนี่ครับต้นนี้ที่อยู่ใกล้ต้นใหญ่มากสูงราว30เมตรนะครับ2คนโอบเลยทีเดียวแล้วก็มีอยู่หลายต้นหลายขนาดกำลังปลูกใหม่ก็มีนะครับซึ่งข้างล่างนี่ก็จะร่มรื่นเดินเข้าไปในป่าสักทางด้านหลังซึ่งก็จะมีตลาดร่มสักพี่น้องประชาชนมาขายของในวันหยุดเป็นตลาดนัดแล้วก็ติดกันก็จะเป็นร้านกาแฟขายกาแฟเปิดทุกวันนะครับแล้วก็มีแปลงเกษตรสำหรับทำการเพาะปลูกทดลองปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาสามารถที่จะท่องเที่ยวพักผ่อนศึกษาเรียนรู้ได้แล้วเรามาเดินไปพร้อมๆกันเลยครับก็ได้รับเกียรติจากคุณเอกลักษณ์แย้มชื่นหรือว่าคุณเอกถ้าติดตามทาง Facebook ก็เอกเมืองโอ่งนะครับแล้วก็คุณสุพรรษาแย้มชื่นโยมมารดาของสามเณรพราหมณ์หรือว่าคุณส้มนี่นะครับทั้งสองท่านก็พาเราไปชมสถานที่วันนี้เราจะไปชมการกวนกะละแมพันปีซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมของชาวบ้านของชุมชนที่นี่มาทำหน้าที่ตลาดร่มสักแห่งนี้เป็นกิจกรรมที่พระมหาสงการได้ให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมตลาดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมร้านขายกาแฟและก็กิจกรรมการกวนระแมทุกภาคส่วนมาร่วมกันในรูปของชุมชนสามัคคีเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับมีทุกอย่างเลยนะค่ะจะมีชมคอยดูแลร่มรื่นดูนะถ้าช่วงสัก2ปีที่แล้วนี่โอ้โหช่วงที่ยังไม่มีโควิดนะโอ้โหนี่ที่จอดเลยช่วงโควิดแบบเริ่มไม่ไหม้ยังไม่นิดมากเนี่ยค่ะอาจารย์ทำไหมคล้ายๆจะเต็มหมดเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทุ่งนานะพี่เนาะใช่เป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาโล่งๆมั่งเลยบางทีก็เป็นไอ้พื้นที่ก็คือน้ำช่วงน้ำล้นน้ำฝนอะไรที่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์
้วถ่ายทำได้นะครับเดี๋ยวไปออกรายการทีวีครับครับเดี๋ยวเราซื้อกะละแมครับอาจารย์อันนี้ควรสดๆเลยนะคะกะละแมขายหรือยังฮะขายยังสดๆร้อนๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเอ๊ถุงเท่าไหร่คะชุดละร้อยชุดละร้อยค่ะ38ค่ะชุด38เนี่ยพี่ดูได้ค่ะมาดูเลยค่ะอันนี้อะไรนะซุปกะละแมพันปีนะคะพันปีนี่คืออายุกะละแมนี่อายุคนนะอ๋ออายุคนรวมแล้วพันปีเมื่อก่อนมันก็รอควรได้นะคะเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยแล้ววันนี้แต่งตัวไม่สวยว่ายังต้องทำงานสงกรานต์ธรรมดาจะต้องเสื้อไทยกันมาพรุ่งนี้ต้องสวยนะคะพรุ่งนี้ไม่ได้ควรค่ะพรุ่งนี้แห่วันพรุ่งนี้แห่แล้วมีร้านค้ามาไหมวันเกิดอาจารย์เขาอ๋อตัวก็มาเกิดอาจารย์ด้วยเริ่มแห่งแต่ตรงป้อมตำรวจอ่ะว่าแล้วทำไมอาจารย์ชื่อสงกรานต์อาจารย์สงกรานต์แล้วแกตรงจะมีนางรำมีอะไรตรงนี้ก็เดี๋ยวคนพี่เข้ามาจากกรุงเทพเดี๋ยวมีจะมีวัวมีควายเดี๋ยวนี้จะหาโรงแรมพักตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวร่วมงานกันด้วยมีม้าพรุ่งนี้นะค่ะก็มีนางรำนางรำเขาก็มีนางรำเขาก็มีตรงนี้มีใครมีนางรำไหมนี่ไงนี่ไงนางรำตอนแม่บ้านนางรำแม่บ้านวันนี้ครับนางรำตามเราเวียงกันตอนนี้เราไม่ได้มันเป็นชุดสวยเออต้องแต่ยุดสวยก่อนนะเราไม่ได้สวยของอาจารย์หมูพาดกันชุดสวยแล้วองลงเลยที่นางรำแล้วตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแรงเราลองได้นะนี่ควรกี่ชั่วโมงอะเราต้องรู้ผลฝ่าเราชั่วโมงก็กว่าสองชั่วโมงกว่าก็ต้องควรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะจนมันแห้งแบบนั้นดีได้ร่างกายเราได้ดีได้นะนี่แหละจุดประสงค์อาจารย์อยากให้ได้ออกกำลังแล้วก็ได้เกิดการสามัคคีกันคนที่รักอยากให้มีความว่าคือแล้วก็ให้ความสวยวันคือครับสองคนที่รักแม่เอาคุณมาบรรจุแสงแล้วกระแมเนี่ยผมคิดได้เลยแล้วก็หยุดกวนมาพักหนึ่งตอนช่วงโควิดโอ้วันนี้มาจังหวะกำลังกวนเลยนะพี่เนาะทุกวันอาทิตย์เดียวจักรยานเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูแห่จานนะกำลังการแบบขอทำสวยอ่ะเขาใช้อะไรเป็นส่วนผสมบ้างครับเนี่ยเอากะทิค่ะกะทิก็เหนียวก่อนนะคะแล้วเราก็ควรให้มันแตกแล้วก็เอามะพร้าวใส่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลตอนแรกๆเราต้องเอาหางกะทิกับข้าวเหนียวดิบอ่ะต้มก่อนต้องให้มันแตกพอมันแตกแล้วเราก็เอาหัวกะทิใส่ลงกะทิแบบไม่มีอะไรบนน้ำไม่มีน้ำเลยมาจะควรได้ต้องเดี๋ยวพอจะได้พี่นะหลายคนใช้กำลังต้องเปลี่ยนกันคนนี้ก็เพิ่มไฟนะฮะคนนี้ก็เป็นเพิ่มไฟใส่ไฟไม่ไหวฮะคนนี้ก็กำลังใจควรเพื่อนกันช่วยกันเพื่อนรอเปลี่ยนกันอะไรนะเพราะว่าเขาอยากขอซื้อของแกโอ้เดี๋ยวคุณครูมาก็นั่งรอบอกได้เพราะว่าก็อ๋อมันไม่รู้เพราะว่าคุณครูจะเรียนเอาไว้แล้วจ้ะเขานัดเขาไว้เพื่อนจ้ะไม่งั้นก็ให้ไปแล้วอ๋อนี่มีออเดอร์ล่วงหน้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณเอกลักษณ์แย้มชื่นคุณสุพรรษาแย้มชื่นที่เป็นไกด์นำชมในครั้งนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ